ถานีวิทยุสรานรม AM 1575การทูตเพื่อประชาชนเพื่อไทยก้าวไกลทันโลกสวัสดีค่ะมิงกลาบาชินมิมาสกาตีนจาโซอาซีอาซีมาโจโซบาเดจะมาชุติมาบาขอต้อนรับสู่รายการเรียนภาษาเมียนมากันเถอะมิมาสกาตีนจาโซกับดิฉันชุติมาชูรอดเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะวันนี้เราพบกันอีกแล้วนะคะรายการเรียนภาษาเมียนมาง่ายๆใช้ได้จริงนะคะคุณผู้ฟังจะรับฟังได้จากคลื่นวิทยุ AM 1575กิโลเฮิรตซ์นะคะเป็นสถานีวิทยุของกระทรวงการต่างประเทศวิทยุสรานรมวิทยุการทูตเพื่อประชาชนนะคะรับฟังได้ในวันอังคารทุกวันอังคารเวลา4ทุ่มถึง4ทุ่มครึ่งนะคะแต่ถ้าคุณผู้ชมหรือคุณผู้ฟังที่ติดตามทางสรานรมเรดิโอ Facebook นะคะก็จะสามารถดู Face Live นะคะซึ่งวันนี้เราก็ออก Face Live ในวันพฤหัสบดีที่31ตุลาคมนะคะสิ้นเดือนพอดีเป็นวันพฤหัสนะคะวันนี้ก็จะพูดเป็นภาษาเมียนมาว่านาเทาเซโกคุนิตอัลโตบาลาตงเซตเยเนอาจาตาบดีเนบานะคะเราเป็นวันสุดท้ายของเดือนตุลาคมอัลโตบาลานะคะอัลโตบาลาเดือนตุลาคมแล้ววันที่31นะคะวันที่31เราก็จะนับเลขตั้งแต่1ถึง31นี่นะคะสำหรับการนับวันที่ใช่ไหมคะ30ต้องแสนะคะต้องแส30ถ้า31เราก็พูดว่าต้องแสติดนะคะต้องแสติดแต่เมื่อต้องแสติดมาอยู่มีเยเนตามหลังนะคะมีเยเนซึ่งแปลว่าวันที่ตามหลังเนี่ยก็จะกร่อนคำว่าต้องแสติดเป็นตรงเซตเยเนนะตรงเซตเยเนจาตปดีนิบาจาตปดีก็คือวันพฤหัสบดีนะคะส่วนคุณผู้ฟังที่จะรับฟังจากสถานีวิทยุนะคะก็จะรับฟังในวันอังคารรายการอันนี้จะออกในวันอังคารที่12พฤศจิกายนนะคะเดือนพฤศจิกายนหรือเดือนตะสาวโมงหรือเดือน8ที่ที่ฉันบอกไปแล้วนะคะพูดเป็นภาษาเมียนมานะคะพฤศจิกายนก็คือโนวินบานะคะโนวินบาโนวินบาละวันที่12เซนเยเนนะคะเซนนิดแต่เมื่อมีเยเนอยู่ข้างหลังก็เป็นเซนเยเนนะคะมันจะกร่อนตรงคำว่านิดเป็นนะนะคะเซนเยเนอิงกาเนบาวันอังคารที่12พฤศจิกายนนะคะวันนี้ดิฉันมีงานทอดกฐินมาให้คุณผู้ชมได้รับชมอีกงานหนึ่งเมื่อตอนที่แล้วก็ได้พาคุณผู้ชมไปดูว่าเวลาชาวเมียนมามาอยู่ในเมืองไทยนะคะแล้วเมื่อเวลามีงานบุญเช่นงานบุญทอดกฐินเขาก็มาร่วมทำบุญนะคะตอนที่แล้วเราไปที่วัดกุฏิยารามจังหวัดตรังนะคะวันนี้เดี๋ยวจะมาอีกวัดหนึ่งนะคะเป็นวัดควรนาแคจังหวัดตรังอีกเช่นกันค่ะแต่ที่วัดนี้นะคะพี่น้องชาวเมียนมาที่ทำงานอยู่ในจังหวัดตรังนะคะเขาเป็นเจ้าภาพค่ะในจังหวัดตรังเนี่ยเราจะอยู่ทางฝั่งอันดามันติดทะเลก็จะมีพี่น้องชาวเมียนมามาทำงานอยู่ในโรงงานที่เกี่ยวกับห้องเย็นทำงานเกี่ยวกับเรื่องปลานะคะแล้วก็อีกโรงงานหนึ่งก็คือโรงงานไม้ยางพารานะคะส่วนในวันนี้
เดี๋ยวจะชมภาพนะคะว่าที่วัดควรนาแคซึ่งทอดกระถินไปเมื่อวันอาทิตย์ที่27ตุลาคมที่เพิ่งผ่านมานี้เองนะคะก็เป็นวันหยุดวันอาทิตย์ชาวเมียนมาก็มาร่วมนะคะปกติเขาก็มาร่วมทำงานมาร่วมงานบุญทุกปีอยู่แล้วแต่ปีนี้เขาขอเป็นเจ้าภาพนะคะก็เป็นเจ้าภาพกฐินก็วัดควรนาแคปีนี้นะคะพี่น้องชาวเมียนมาโดยที่เขาเป็นเจ้าภาพเขาก็ได้จัดพร้อมใจกันจัดคณะรำนะคะมีเต้นรำมารำโชว์ในงานนะคะนี่เขาก็แต่งตัวอย่างสวยงามนะคะนุ่งเป็นผ้าปาเต้แต่ว่าก็จะเห็นว่าเขาก็ตัดให้มันดูสดใสร่าเริงเพราะว่าเขาจะต้องเต้นรำใช่ไหมคะเขาก็ไม่ได้นุ่งเป็นทมิงยาวๆนะคะไม่ได้ใส่เสื้อแขนยาวแต่เขาก็เป็นชุดสำหรับที่จะเต้นรำเพื่อสร้างความครื้นเครงนะคะมีสีสันมาถึงงานนี้วันนี้คนเยอะมากค่ะนะคะงานกฐินปีนี้ที่วัดควรนาแคจังหวัดตรังนะคะมีพี่น้องชาวเมียนมาและคนไทยพี่น้องไทยนะคะก็มาร่วมทำบุญทอดกฐินจะเห็นว่าอุ่นหนาฝาข้างนะคะเยอะมากทีเดียวแล้วก็โดยที่มีพี่น้องชาวเมียนมาที่ทำงานอยู่ในจังหวัดตรังเป็นเจ้าภาพนะคะเขาก็จัดงานมาอันนี้จะเห็นว่ากฐินพุ่มกฐินนะคะเขาจัดเป็นรูปพญานาคต่างไปจากพุ่มกฐินของไทยที่เราจะเห็นทั่วๆไปว่าเอากิ่งไม้ไผ่ใช่ไหมคะแล้วก็เสียบธนบัตรนะคะแล้วก็เสียบเป็นพุ่มแต่เห็นไหมคะว่าชาวเมียนมาเขาจะจัดพุ่มกฐินที่แตกต่างกันออกไปก็เอามาพับเอาเงินมาพับนะคะเป็นดอกไม้เป็นกลีบและในภาพเขาทำเป็นตัวพญานาคนะคะถ้าจะขยายให้ใหญ่ขึ้นเห็นพญานาคไม่ทราบว่าจะได้หรือเปล่าคะเดี๋ยวลองดูนะคะค่ะเห็นไหมคะว่ามีความงดงามประณีตนะคะเขาก็ทำเป็นรูปต่างๆเดี๋ยวในวันที่11เดือนพฤศจิกายนถ้าดิฉันไปทอดกฐินที่ประเทศเมียนมานะคะเดี๋ยวจะเอาพุ่มกฐินจากประเทศเมียนมามาให้พวกเราได้ชมกันด้วยนะคะก็ในงานทอดกฐินปีนี้นะคะที่วัดควรนาแคได้เงินถึง 1,204,000 กว่าบาทนับว่าเยอะทีเดียวนะคะก็ขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเมียนมาในจังหวัดตรังที่มาเป็นเจ้าภาพปีนี้ด้วยนะคะก็ร่วมกันกับชาวจังหวัดตรังเนี่ยค่ะเวลาจัดงานกฐินก็จะมีการนำกฐินร่ายรำไปรอบโบสถ์ใช่ไหมคะ3รอบนะคะนี่ก็เป็นประเพณีทอดกฐินของเมืองไทยที่เวลาไปทอดกฐินวัดไหนก็จะต้องมีการรำกลองยาวนะคะต้องมีกลองยาวให้ความครื้นเครงให้จังหวะแล้วก็จะมีคนชาวบ้านที่ไปร่วมจะนำกฐินแห่ไปแล้วก็ร่วมร่ายรำกันรอบโบสถ์นะคะรอบโบสถ์3รอบใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นพี่น้องชาวเมียนมาที่เขาพร้อมใจกันตัดชุดให้เหมือนกันนะคะเพื่อจะมาแสดงมาร่ายรำให้เราได้ดูนะคะแต่ว่าวันนี้รำของพี่น้องชาวเมียนมาเขาจะเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเรามารับชมกันนะคะก็มีเอาจังหวะเพลงไทยๆนี้แหละค่ะก็ปรับให้เข้ากับบรรยากาศของเมืองไทยไม่ได้เป็นร่ายรำพม่าแต่เป็นรำแบบไทยนะคะเดี๋ยวลองดูนะคะมีคลิปให้ชม2คลิปค่ะWe'll be right back.
ก็มีความน่ารักมีความสวยงามมีสีสันนะคะมีการเล่นที่รื่นเริงนะคะพี่น้องชาวเมียนมาเมื่อมาทำงานในประเทศไทยนะคะเขาไม่ได้มีโอกาสกลับไปทอดกฐินที่บ้านเขาก็ร่วมงานบุญงานทอดกฐินกับคนไทยและปีนี้ก็เป็นเจ้าภาพนะคะการฝึกซ้อมรำเราจะเห็นว่าก็มีความพร้อมเพรียงกันก็แสดงว่าหลังเลิกงานเขาต้องนัดกันรวมกลุ่มนะคะฝึกซ้อมใช่ไหมคะแล้วก็ตัดชุดที่เหมือนกันด้วยนะคะก็มีการลงทุนแล้วก็เอาเลือกจังหวะเพลงที่เข้ากับคนไทยคือครื้นเพลงไม่ใช่เพลงช้าแต่เป็นเพลงเร็วนะคะก็น่ารักไปอีกแบบหนึ่งนะคะน่ารักดีนะคะทีนี้เดี๋ยวกลับมาสู่บทเรียนของเรานะคะเมื่อครั้งที่แล้วเราเรียนถึงคำว่าบานเน่จุดจุดจุดเล่นะคะบานเน่บาเล่แปลว่าอะไรใช่ไหมคะบาซาเล่กินอะไรจำได้ไหมคะบาซาเล่กินอะไรใช้คำกริยาอยู่ตรงกลางได้นะคะบาก้าเล่ก้าเป็นคำนามรถรถอะไรนะคะนั่นคือคำถามด้วยคำว่าบาเล่นะคะที่เราเรียนผ่านมาแล้วมาถึงตอนนี้เรามีคำว่าแน่นะคะแน่ที่แปลว่าโดยด้วยหรือกับนะคะเป็นคำบุพบทแล้วเราก็พูดติดกันว่าบาแน่จุดจุดจุดเล่นะคะบาแน่เล่ก็แปลว่าด้วยอะไรโดยอะไรหรือกับอะไรนั่นเองนะคะเมื่อตอนที่ผ่านมาเราก็มีประโยคบาแน่นะคะแล้วมีคำนามนะคะแล้วมีคำกริยาลงท้ายด้วยเลหรือมาเลนะคะเราก็บอกว่าบานเนเซยงโกตัวมาเลนะคะเรามีคำนามคือเซยงนะคะจำได้ไหมคะเซยงที่แปลว่าโรงพยาบาลมีคำว่าโกนะคะโกในที่นี้มาตามหลังเซยงเพราะว่าเราจะไปยังโรงพยาบาลที่ที่ฉันบอกว่าโกทำหน้าที่เหมือนคำว่า to the hospital นะฮะ to the hospital นั่นเองก็ต้องมาอยู่หลังคำนามที่เป็นสถานที่นะฮะเมื่อใดที่มีคำนามสถานที่นะคะบาแน่เนี่ยนะฮะเราจะมีโกแล้วก็ตามด้วยคำกริยาคำกริยาคือตัวนะฮะตัวที่แปลว่าไปนะคะตัวมาเลนะคะเราจะลงท้ายด้วยเลนะคะในที่นี้มาเลแปลว่าจะไปนะคะมาเลเราก็บอกว่าบาแน่เซยงโกตัวมาเลนะคะและดิฉันยังบอกว่าเราสามารถที่จะสลับเอาเซยงไปขึ้นก่อนนะคนเมียนมาก็สามารถที่จะพูดเอาเซยงขึ้นก่อนได้นะคะเราก็จะได้ไม่งงนะคะถ้าเขาบอกว่าเซยงโกบาแน่ตัวมาเลนะคะสลับเอาบาเน่มาไว้ทีหลังนะคะแต่คำว่าเซยงเมื่อขึ้นก่อนก็จะต้องมีโกติดไปด้วยนะคะเซยงโกบาเน่ตัวมาเลนะคะนี่คือประโยคง่ายๆที่จำไว้เป็นตัวอย่างนะคะจากนั้นเราก็มาดูถ้าเปลี่ยนจากเซยงเป็นคำนามตัวอื่นเช่นเอาเป็นมันเดลีนะคะเมืองมันเดลีมันเดลีโกบาเน่ตัวมาเลนะคะสลับกันเอาบาแน่ขึ้นก่อนบาแน่มันเดเลโกตัวมาเลนะคะอย่างไรก็ตามไม่ว่าเราจะสลับคำนามไว้ก่อนหรือบาแน่ไว้ก่อนกริยาจะต้องอยู่ท้ายเสมอนะกริยาของเมียนมาเขาจะอยู่ท้ายเขาจะไม่มาอยู่ข้างหน้าแล้วไม่อยู่ตรงกลางนะคะดิฉันจะไปโมโกกนะคะจะไปโมโกกในเดือนธันวาคมก็บอกว่าบาแน่โมโกกโกตัวมาเลจะไปโมโกกโดยอะไรนะคะหรือจะเอาโมโกกโกบาเนตัวมาเลนะคะสลับได้นะคะทีนี้เวลาตอบนะคะเวลาตอบเราก็จะตอบถึงยานพาหนะที่เราจะโดยสารไปใช่ไหมคะซึ่งมีอะไรบ้างคะถ้าไปโดยรถเราก็บอกว่าการเนะนะคะการเนจบต้องมีคำว่าแนะด้วยนะคะเพราะถามว่าบาแนะด้วยอะไรก็ด้วยรถนะคะจะตอบก้าเฉยๆไม่ได้นะคะก้าแนะนะคะหรือจะให้สุภาพตอบกับผู้ใหญ่
กาเนบานะคะลงท้ายด้วยบาได้นะคะกาเนบาอ้าวไปโมกกกาเนบาเราจะบอกว่าให้เป็นประโยคก็ได้กาเนตัวเมนะคะตัวเมก็คือเอาแต่คำกริยามาแล้วก็เป็นตัวมาเลก็เป็นตัวเมนะคะตัวเมเพราะว่าเป็นประโยคบอกเล่าใช่ไหมคะกาเนตัวเมนะคะเราไม่จำเป็นต้องเอาโมกโกมาแล้วนะคะเซยงนะคะเซยงโกบานเนตัวมาเลเป็นประโยคคำถามพอจะตอบนะคะถ้าตอบสั้นๆก็แท็กซี่แน่นะคะแท็กซี่แน่แค่นั้นเองหรือจะให้สุภาพแท็กซี่แน่บานะคะหรือจะบอกว่ามีกริยาด้วยก็ได้แท็กซี่แน่ตัวเมแท็กซี่แน่ตัวเมก็คือคำกริยาตัวแล้วก็ลงท้ายด้วยเมนะเพราะว่าเป็นประโยคบอกเล่าถ้ามาเลเป็นประโยคคำถามใช่ไหมคะพอเป็นประโยคบอกเล่าก็เป็นตัวเมนะคะหรือตัวมาโลก็ได้นะคะนั่นคือวิธีตอบทีนี้เรามาดูว่าเราไปโดยอะไรได้บ้างเมื่อกี้บอกว่าก้าเนะใช่ไหมคะยังมีอะไรได้อีกคะก้าเนะก็คือไปกับรถถ้าไปกับเรือก็เฮเลนเนะใช่ไหมคะเฮเลเฮเลแปลว่าเรือเฮเลนเนะถ้าไปกับเครื่องบินก็เลยินแน่นะคะไปกับรถมอเตอร์ไซค์นะคะมอเตอร์ไซค์เมียนมาเรียกมอเตอร์ไซค์ทับศัพท์นะคะแต่เขาจะเรียกว่ามอโตเกมอโตไซเกนะคะมอโตไซเกภาษาเมียนมามีสระอนะมอโตไซเกเขาไม่มีสระเออนะคะไม่มอออย่างนั้นนะคะมอเตอร์ไซค์แก่มอเตอร์ไซค์แก่แน่นะคะอย่าลืมแน่นะคะไปกับรถมอเตอร์ไซค์นะคะและถ้าไปกับรถบัสนะคะก็บอกว่าบัสกาแน่นะคะอย่างดิฉันจะไปจากมันเดเลไปโมโกกต้องนั่งรถบัสนะคะแต่เป็นบัสที่เล็กลงมาหน่อยนึงก็บัสกาแน่นะคะบัสกาแน่จากดอนเมืองไปมันเดเลโดยอะไรนะฮะก็ไปโดยเครื่องบินแอร์เอเชียก็บอกว่าแอร์เอเชียแน่นะคะตัวเมนะคะทีนี้ตอนที่แล้วเราก็เปลี่ยนคำถามจากบาแน่จุดๆเลเนี่ยนะคะแต่เราจะถามว่าใช่ไหมหรือนะคะถ้าบาแน่เซยงโกตัวมาเลแสดงว่าเรายังไม่ทราบว่าไปกับอะไรใช่ไหมคะแต่ถ้าเราทราบว่าไปกับอะไรแล้วเนี่ยเราสามารถจะเปลี่ยนเป็นคำถามมาลาใช่ไหมคะต้องลงด้วยมาลาเรารู้แล้วว่าไปเซยงโกสมมติว่าก้าแน่เราก็เอาก้าแน่เซยงโกตัวมาลานะฮะก็แปลว่าไปโรงพยาบาลโดยรถยนต์หรือนะฮะจำได้ไหมคะมาลามาลาเป็นคำถามปิดที่ให้ตอบ yes หรือ no นั่นเองนะคะทีนี้จะบอกว่าเมื่อกี้เอาเซโยงโกใช่ไหมคะเราก็บอกว่าบานเน่นะคะถ้าบานเน่เราคือเรายังไม่ทราบว่าไปโดยอะไรถูกไหมคะเราก็ตอบว่าการเน่แต่เมื่อเราทราบว่าเราไปโดยอะไรเราก็ต้องเอากลับขึ้นมาการเน่เซโยงโกตัวมาลานะฮะเพราะว่าเรารู้แล้วว่าไปโดยอะไรเราถามมาลาได้นะคะโมโกโกบัสกาเนะนะฮะบัสกาเนะตัวมาลาไปโมโกโดยรถบัสใช่ไหมนะคะในขณะเดียวกันเราสามารถสลับนะคะเอาบัสกาเนะโมโกโกตัวมาลานะฮะในประโยคที่เป็นมาลานะคะถามโดยคำถามเปิดคำถามปิดเนี่ยนะคะเราก็ยังสามารถที่จะสลับคำนามสถานที่นะคะตามหลังด้วยโกแล้วก็แนะด้วยอะไรนะคะบัสกาแนะโมโกโกตัวมาลาไปโมโกโดยรถบัสใช่ไหมสมมุติว่าเราจะไปโดยรถไฟรถไฟว่าอะไรคะรถไฟยะท่านะฮะยะท่ารถไฟหรือเ
มียาทานะคะมียาทาเนะนะคะไปโดยรถไฟบาเนะมันเดเลโกตัวมาเลไปมันเดเลโดยอะไรถ้าไปโดยรถไฟก็มียาทาเนะนะคะจบแค่นั้นถ้าดิฉันถามว่าไปมันเดเลโดยรถไฟหรือทำไงคะก็มียาทาเนะมันเดเลโกตัวมัลลาใช่ไหมคะตัวมัลลาไปโดยรถไฟหรือนะคะมันเดเลก็มีรถไฟจากย่างกุ้งไปถึงนะคะแล้วก็ไปต่อไปสุดอีกหลายๆเมืองเลยนะคะอันนี้ก็คือเราเรียนมานะคะเรารู้ว่าไปกับรถก้าเนะรถไฟมิยาทาเนะเครื่องบินนะคะกับเครื่องบินเลยินเนะไปกับเรือเพลนแน่นะคะแล้วก็อยากจะให้ทราบอีกอันนึงคือตั๋วนะคะตั๋ววันนี้มีคำศัพท์คำใหม่แลมัดนะคะแลมัดแปลว่าตั๋วถ้าตั๋วรถนะคะตั๋วรถก็กาแลมัดนะคะมีเสียงพ่นลมตรงคำว่ามัดนิดหนึ่งนะคะมัดแลมัดตั๋วรถกาแลมัดถ้าตั๋วเครื่องบินก็เลยินแลมัดถ้าตั๋วเรือนะคะตั๋วเรือก็เลแลมัดนะคะตั๋วรถไฟก็ยาทาแลมัดนะคะคุณผู้ฟังรู้จักคำว่าแลมัดแล้วนะคะถ้าบอกว่าค่าตั๋วเราก็เติมคำว่าค่านะคะค่าที่แปลว่าค่าเนี่ยค่ะแลมัดค่าค่าตั๋วบัสกาแลมัดกะคะนะโทษนะฮะคะเสียงคะก็แปลว่าค่าตั๋วรถบัสนะคะรถไฟมียาทาแลมัดคะนะคะตั๋วรถไฟเลยินแลมัดคะตั๋วเครื่องบินนะคะหรือค่าเครื่องบินนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเราพักสักครู่นะคะแล้วกลับมาพบกับดิฉันในช่วงที่สองค่ะเราจะมาดูว่าจะพูดยังไงได้อีกกับบาเนะนะคะ身近了，心空尽了，身胆尽了，共随推歌，该见面也见吗？乱俗的孤独，目标悬尽了，那渐渐了，不浪尽了，被塞尽了，该见面也见吗？เมนะพระมาซงไม่เพ็ดแม้เมตยาเทดายีซูตะลองอะเฉ่แม้ถ้าใบแม้อะฉิกะเปาะชินจินลางาไม่ติเกเมนะเวจินไดมางาชินเนบาเรม้อเรบวะมาเมเจาะเทเปอะเมเบฉิฉินเนติสสะเมตะนาเลมูเนกะบาซงเนติตวาจินเนจีเซมูเรตวินตูมูเรเนบวะโกซียองเฉคาลียันเป็ดเป็ดฉิปีระบวะจีกะลาบะเทไอ้แมเทมาเลเนไม่ควยเวชิฉินเนงานะลองนอมซงลองเลเมเจาะเทไปเป้จินเนงาเยฉิตินเนเม้งโอเอเจเซจินเนงาเยเมตตาเนเม้งโอเปียวเปียวเซจินเนอะฉิสุรากูตั้วเปียวชินจินลาชินคงจินลาชินแตจินลากงเซเตกาตะเกจินมีเรเจมาอะละสุรากูตั้วเปียวชินจินลานาจินจินลาบูลองจินลาเปเซจินลาเกจิมีเฉยมาเสียสิสว่าตะเกรอวิญญาณเนี่ยโลเวตะเกရှိရဲ့ဆိုတာသိပဲမဲ့တွေးနိုင်မှုရှမ်းခက်ခဲဒါမဲ့အဲ့အချက်စစ်ကိုလက်ဝဲပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရပြီဆိုလို့ရှင်လေအဲ့အချက်စစ်နဲ့အရာရာကြော်လွှားနိုင်တယ်စိတ်က
วาชีวิตเราเลวีวาสิกว่าเดียชีวิตเราเลวีวาสิชุดนาเต็มหมดแต่มองกาลูกว่าจีบกว่าเววาสิชิจังคงนิสันไหนเนชิจังคงเปลี่ยนไหนเนชิจังเววาชีเยชิดอกขาเรกูจอดล้วนไหนเนชิชิบีโรเลมองไหนเนมองมองบีโรเลชิไหนเนยันตุกันเนไม่สวยไม่สกันเนยันตุชิจังคงเปลี่ยนไหนเนอันเนียเดลมูไหนเนยันเซเดลมูไหนเนชิด้วยด้วยในกูชูไหนมาต่อกันเลยนะคะถ้าเราจะพูดว่านะคะจากมันเดเลไปโมกกโดยอะไรนะคะจากมันเดเลนะคะจำคำว่ากะได้ไหมคะกะที่แปลว่าจากหรือ from ในภาษาอังกฤษนะคะอ้าวเราก็แต่งประโยคมันเดเลไปโมกกนะคะมันเดเลกะนะฮะมีคำว่ากะอยู่ตามหลังมันเดเลเพราะว่าจากมันเดเลใช่ไหมคะโมกกโกต้องมีโกอยู่กับโมกกนะคะสถานที่ที่เราจะไปยังที่นั่นนะฮะตัวบานเน่ตัวมาเลนะคะหรือบานเน่มันเดเลกะโมกกโกตัวมาเลนะคะก็คือประโยคบานเน่มาเลเหมือนเดิมนี่นะคะแต่ว่าตรงกลางเราจะมีสถานที่สองสถานที่มีมันเดเลกับโมกกนะคะจากมันเดเลโมกกกะไปยังมันเดเลกะนะคะไปยังโมกกก็โมกกโกนะไปยังที่นั่นก็ต้องใส่โกให้มันนะคะมันเดเลกะโมกกโกบานเนตัวมาเลนะคะเราบานเนมาไว้ข้างหลังก็ได้นะแต่กริยาต้องอยู่สุดท้ายนะฮะตัวมาเลหรือจะเอาบานเนไปไว้ก่อนบานเนมันเดเลกะโมกกโกตัวมาเลเห็นไหมฮะสลับตัวบานเนกับโมกกเนี่ยเราสลับกันได้นะคะโมกกมันเดเลโมกกใช่ไหมฮะจากมันเดเลไปโมกกบานเนตัวมาเลหรือบานเนมันเดเลกะโมกกโกตัวมาเลอันนี้สลับกันได้นะคะทีนี้เราจะตอบว่าไปโดยรถบัสตอบยังไงคะก็บัสกาเน่ใช่ไหมฮะบัสกาเน่โดยรถบัสและไม่ลืมคำว่าเน่นะคะวันนี้เราจำไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวคราวหน้าจะมาพบกับดิฉันได้อีกนะคะโดยบานเน่แล้วก็คำอื่นๆที่เราจะใช้กับบานเน่นะคะเปิดขวดด้วยอะไรนะคะหั่นเนื้อด้วยอะไรตักข้าวด้วยอะไรอดใจไว้คราวหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็คงต้องขอเพียงแค่นี้นะคะคุณพิวบ่าชินสวัสดีค่ะอาเซียนรวมมืออาเซียนรวมใจอาเซียนก้าวไกลอาเซียนยั่งยืนภูเขาและแม่น้ำเอกลักษณ์บนแผ่นพื้นประภาคอันยัดยืนประชาคมรวมเป็นหนึ่งอินโดนีเซียและมาเลเซียอีกทั้งเวียดนามและกัมพูชารูในพม่าสิงคโปร์ฟิลิปปินส์อีกลาวและไทยมารวมกันสร้างประโยชน์เดียวกันให้มันงดงามเป็นความยิ่งใหญ่สิวิไลจะเห็นในเมืองสิวิไลจะเห็นในชนพร้อมใจไปในวันแข่งขันแบ่งปันกันไว้ในวันที่ขัดสนคล้องแขนผู้คนไปบนหนทางเดินร่วมกันอาเซียนรวมมืออาเซียนรวมใจอาเซียนก้าวไกลอาเซียนยั่งยืนภูเขาและแม่น้ำเอกลักษณ์บนแผ่นพื้นมิตรภาพอันยัดยืนประชาคมรวมเป็นหนึ่งอาเซียนทั้งพ้องพี่น้องกันชายอื่นไกลเรามีความเหมือนและความแตกต่างกันไปเพราะเราใช่ใครน้องพี่มีภูมิปัญญาและสิ่งดีๆว่าเธอน่าทำให้เราแลก